Qgen Podcast Maximize your generation performance in workplace สวัสดีครับกลับมาอยู่กันกับ Qgen Podcast อีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของ Talent Management ครับแต่ว่า Talent Management ในที่เนี้ยเราจะไม่ได้มาเล่าเรื่องของทฤษฎีเรื่องของวิธีการทำนะครับแต่ว่าเราจะหยิบยกหนังสือนะครับทั้งหมด5เล่มนะครับ5จำนวน5ตอนมาเล่ากันว่าองค์กรระดับโลกหรือว่าเรื่องของ HR ระดับโลกเนี่ยที่เขานำ practice นำ policy มาใช้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของ Talent Managementตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่พนักงานจะเข้ามาด้วยซ้ำจนกระทั่งถึงพนักงานลาออกแล้วนะครับว่าเขามี practice ยังไงที่ทำให้พนักงานแฮปปี้ที่จะอยู่กับองค์กรแล้วก็ช่วยเสริมสร้าง productivity ให้พนักงานนะครับทำให้พนักงานยังมี performance ตั้งแต่เข้ามาวันแรกจนวันสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ตกเลยแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเนพรสภวกังวานวงศ์นะครับ consultant จากบริษัท Qgen Consultant ครับครับและอยู่ผมนะครับอภิชาติขันธวิธีครับ Managing Director Qgen Consultant ครับครับผมพี่บีครับวันนี้เราจะคุยกันเล่มแรกครับเล่มอะไรเล่มนี้เป็นเล่มที่โด่งดังมากเนาะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นสำหรับพี่นะพี่มองว่าก็เป็นอีกหนึ่งคัมภีร์ยุคใหม่สำหรับ HR ด้วยเหมือนกันเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับ Work Rules Insight from Inside Google That Will Transform How You Live ครับนะครับก็เป็นหนังสือที่ Lazo Blog นะครับซึ่งเขาเป็นไม่รู้ว่าชื่อตำแหน่งที่เป็นภาษาไทยมันจะเรียกว่าอะไรนะ uh-huh. คือลีดเดอร์ในด้านของ HR นี่แหละ นะครับของ Google เขาก็มาเล่าให้ฟังครับว่าใน Google เองเนี่ยการบริหารจัดการคนของเขาเนี่ย uh-huh. เขาทำยังไงบ้างนะครับ ที่มันส่งผลให้ตัวพนักงานแต่ละคนเนี่ยเขามี performance ที่ดี เขา deliver งานที่ดีให้กับเราคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จัก Google นะเพราะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าถึงแรกๆเลยด้วยซ้ำเวลาที่เราเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาใช้เนาะสำหรับจริงๆหนังสือเล่มเนี้ยครับมันตีพิมพ์ครั้งแรกวันเมื่อปี2015ณวันนี้ที่เราอัดกัน2021พี่บีคิดว่ามันเก่าไหมครับในแพ็คที่ที่เขาใช้สำหรับพี่นะไม่เก่าเลยเพราะว่ามันมีคอนเซปต์หลายๆตัวที่มีความคลาสสิกครับอยู่ในตัวมันเองนะครับใครที่เคยเห็นหนังสือเล่มสีเหลืองๆซึ่งผมบอกย้อนว่าหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยนะแต่หนังสือที่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยคือซื้อตั้งแต่มันเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษซึ่งแน่นอนครับใช้เวลาในการที่จะค่อยๆทำความเข้าใจกับมันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนังสือคัมภีร์ยุคใหม่แหละสำหรับการบริหารคนที่บอกว่าเป็นคัมภีร์ยุคใหม่เพราะอะไรมาในการบริหารจัดการคนนะครับเราเองก็ต้องมาดูว่ายุคสมัยแต่ละยุคสมัยอ่ะมันมีความต้องการรูปแบบของคนที่มันแตกต่างกันยังไงบ้างแล้วธีมหรือคอนเซปต์ที่เราใช้อ่ะครับในการบริหารจัดการคนมันเป็นยังไง คือมองย้อนกลับไปอย่างนี้ครับว่าในยุคเก่าๆยุคก่อนหน้านี้นะจะมีช่วงที่องค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยบริหารจัดการคนบนพื้นฐานของการที่เอาดิสซิปลินหรือเรื่องของวินัยมาเป็นตัวหลักหรือธีมหลักในการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าในยุคก่อนๆนะครับ HR จะโฟกัสในเรื่องของการขาดลามาสายทุกคนจะต้องทำตามระเบียบเป๊ะๆ HR เป็นครูปกครองแบบนี้เฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะสำหรับยุคสมัยนั้นแต่ก็ต้องวนกลับมาว่ายุคสมัยนี้ดิสซิปลินมันไม่ใช่ตัวแรกๆนะครับในการที่จะทำใหพนักงานมี performance ที่ดีแต่อย่าง Google เนี่ยครับอย่างที่ Lazo Blog เขาบอกมาสิ่งที่เป็นคอนเซปต์อันนึงที่สำคัญของบริษัทแบบ Google เนี่ยก็คือเรื่องของ innovation ครับนวัตกรรมใหม่ๆเพราะนั้นก็ต้องมาดูครับว่าวิธีการในการบริหารจัดการคนอย่างไรบ้างนะครับที่จะส่งผลให้คนเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขานำเสนอสิ่งที่มันเป็น innovation ใหม่คิดใหม่ทำใหม่มีเรื่องใหม่ๆออกมานำเสนอได้อยู่ตลอดเวลาในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นยังไงดีเขาบอกอะไรกับเปาบ้างครับเนี่ยจริงๆครับเราต้องเริ่มต้นด้วยทุกบริษัทจะต้องมีวิชั่นแล้วก็มิชชั่นเนาะสำหรับ Google นะครับจริงๆมิชชั่นของเขาณปี2015นะครับที่มิชชั่นเขาเขียนออกมาก็คือ to organize the world's information and make it universally and accessible and useful นะครับก็คือทำเหมือนเขามองว่าเขาไม่ได้ตั้งเป้าเรื่องของธุรกิจเป็นหลักว่าจะต้องให้ได้กำไรเท่าไหร่จะต้อง expand ไปทั่วโลกแต่เขามองไปที่ลูกค้าครับก็คือทำยังไงให้มันมีประโยชน์ที่สุดโปรดักของเขามีประโยชน์ที่สุดสามารถช่วยเหลือคนได้มากที่สุดแล้วเขาเชื่อว่าเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนั้นอ่ะลูกค้าก็จะเข้ามาหาเขาเองนะครับซึ่ง
การจะทำแบบนี้ได้ครับมันจะต้องอย่างที่พี่บอกมันต้องเน้นเรื่องของ creativity เรื่องของ innovation แต่จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นที่มาครับเรื่องของ transparency ในองค์กรก็คือความโปร่งใสใช่ครับนั่นเองนะครับนั้นไอ้ตรงเนี้ยลิงก์อย่างนี้นะเวลาที่องค์กรไหนก็ตามจะเอาไปปรับใช้นะครับอันที่หนึ่งอย่างที่เนพูดมาเนี่ยถ้าตัว organization เองตัวองค์กรเองกลับไปคิดได้อย่างแรกเลยแม้แต่ QGen ก็ต้องกลับมาคิดด้วยเหมือนกันว่าเริ่มต้นด้วย why everything start with why องค์กรของเราอะมีอยู่ไปเพื่ออะไรไอ้ตัวนี้มันคือมิชชั่นเนาะ why ตัวเนี้ยองค์กรเรามีอยู่ทุกวันเนี้ยเพื่อที่ไปตอบสนองในเรื่องอะไรมันจะได้เป็นตัวตั้งต้นอย่างที่เมื่อกี้ที่เนบอกว่าทางฝั่งของ Google เองเขาตั้งต้นมาเพื่อจะ deliver อะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับทำให้มีตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการต้องเซิร์ชยังไงให้เจอผลลัพธ์ที่เร็วที่สุดอะไรแบบนี้แล้วมันต้องพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆอันนี้คือ why ของตัว Google เองเพราะฉะนั้นพอเราเจอตัวมิชชั่นแล้วปั๊บสิ่งแรกที่เราต้องมาทำก็แกะแล้วมามองให้เจอนะครับแล้วก็เซตอัพมันให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ได้อย่างตัวเนี้ยของ Google เองเขาก็หยิบยกให้เรื่องของ transparency เนี่ยเป็นภาพใหญ่เลยคือเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับต้องบริหารทุกอย่างบนความโปร่งใสต้องเข้าถึง data ได้ง่ายๆนะครับซึ่งมันจะไปส่งเสริมให้เกิดตัวของ creativity เมื่อสักครู่เนี้ยที่ออกมาดังนั้นถ้าเราถอยไปตรงนี้ได้แล้วเรามองออกมันก็จะบอกมาเป็น practice ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในพาร์ทของการที่เขาบอกว่า culture ที่เป็น transparencyอย่างในหนังสือตัวนี้เขายกตัวอย่างอะไรมาบ้างว่า transparency แบบไหนที่เขาบอกให้ที่เขา open ให้กับพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลมีตัวไหนบ้างครับพี่เนที่เขาระบุมาเรื่องแรกครับเขาจะมีเรื่องของการทำรีพอร์ตต่างๆนะครับรวมถึงมีการ weekly update จากตัว CEO เองนะครับแล้วก็เปิดตัว Q&A section นะครับระยะเวลาก็คืออาทิตย์นึงประมาณ30นาทีซึ่งพนักงานทุกระดับสามารถถามได้แล้วก็จะได้รับข้อมูลของโปรดักที่บริษัทกำลังทำนะครับตัวไหนเลิกทำไปแล้วตัวไหนกำลัง develop อะไรเงี้ยครับก็เพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าโอเคใครตอนเนี้ยใครรับผิดชอบอะไรอยู่บ้างแล้วก็มันจะไม่เกิดปัญหาหนึ่งแน่ๆคือปัญหาของการทับซ้อนงานนะครับทำให้พนักงานอ่ะรู้ได้ว่าตัวเองควรโฟกัสอะไรทีนี้ถ้าเราลองมองมาถึงองค์กรอื่นๆในประเทศไทยที่อาจจะมีการเริ่มหยิบเอาเรื่อง transparency นะมาพูดคุยกับพนักงานพี่ก็นึกถึงอย่างนึงว่าองค์กรหลายๆองค์กรนะครับก็อาจจะมีการแจ้งประเมินนะครับในเรื่องของไม่ใช่แจ้งประเมินสิเป็นเรื่องของการบอกว่าตอนนี้ performance องค์กรเป็นยังไงบ้างรายได้ของเรามีเข้ามาเท่าไหร่โปรเจกต์ของเรามัน success หรือไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่หลายๆองค์กรเอามาปรับใช้ด้วยเช่นเดียวกันลองจินตนาการดูว่าองค์กรนึงที่สามารถบอกพนักงานได้ว่าตอนนี้บริษัทเราทำเป้าไปถึงไหนแล้วกับอีกองค์กรนึงเนี่ยพนักงานไม่รับรู้เลยมันก็เป็นความแบบไม่เข้าใจกันหรือมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วบริษัทเรามีกำไรหรือไม่มีกำไรซึ่งมันจะกลายเป็นความไม่จะเรียกว่าไม่เชื่อใจไม่เชื่อถือต่อกันเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆสำหรับโรงงานเนาะที่มีความรู้สึกว่าผลิตทั้งปีเลยแต่จริงๆแล้วอะกำไรมันไม่มีนะถึงแม้ว่าการผลิตทั้งปีมันจะมีผลลัพธ์ออกมาเยอะก็ตามพอมันเกิดความเข้าใจผิดเข้าใจไปเองตอนสุดท้ายบริษัทไม่จ่ายโบนัสขึ้นมาแบบนี้พนักงานรู้สึกว่าผิดหวังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาฉะนั้นตัว transparency ตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำให้เกิดความเข้าใจที่มันตรงกันได้และทุกคนรู้สเตตัสนะครับขององค์กรทั้งหมดเพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนี้เราจะต้อง contribute มากน้อยแค่ไหนเราต้องทำอะไรเพิ่มมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเพื่อที่จะช่วยเหลือองค์กรให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปได้นะครับอันนี้เราก็สามารถเอาไอ้ตัวนี้ครับมาปรับใช้ในเรื่องของการบริหารคนขององค์กรของเราได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคครับแอบมาในเรื่องอื่นๆบ้างครับนอกจากเรื่องนี้นะอีกตัวนึงที่พี่มองว่าเป็นเรื่องสำคัญหลังจากที่เรารู้เรื่อง culture ไปแล้วนะตัวถัดมาคือความที่องค์กรเขาเองนะครับมีความ belief ในตัวคนค่อนข้างมากครับคำว่า belief ในตัวคนของเขามากอันนึงที่เขาเขียนไปเลยคือ look beyond people degree and focus on training in order to hire the best peoplemองข้ามไปเลยเรื่องของดีกรีจะจบ Ivy League มาจะจบลีกธรรมดาไม่ใช่ลีกธรรมดาจบ University ธรรมดามาหรือแม้แต่บางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้มีเซอร์ติฟายไม่ได้มีดีกรีอะไรมาเลยด้วยซ้ำแต่เขาใช้วิธีการมองให้ออกว่าหลักการแบบคนคนนี้มีฮาร์ดสกิลมีเทคนิคอลสกิลที่สามารถทำผลงานตัวนี้ได้ดีหรือเปล่าฉะนั้นให้โอกาสในการที่จะให้เขามาพิสูจน์ว่าตัวเขาเองสามารถทำตรงนี้ได้ไหมแล้วใช้หลักการที่คล้ายๆกับองค์กรที่เป็นองค์กรชั้นนำทั่วโลกเหมือนกันครับคือ hire the best ครับใช้เวลาเยอะหน่อยนะแต่ว่าเลือกคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเราเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นตัวตั้งต้นเหมือนที่ QGen พูดมาตลอดว่า the right people
at first time คือสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กรในตอนนี้ในการที่จะเอาไปในการที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพ Google เองทำโดยมีโปรเซสของเขาอย่างชัดเจนไม่สนใจในเรื่องของตัวดีกรีไม่เอาตัวดีกรีมาเป็นตัวปิดกั้นว่าเรากำลังจะเจอคนเก่งหรือคนไม่เก่งมาทำงานกับเราแต่พอยนี้ถ้าองค์กรของบ้านเราจะต้องมาใช้เนี่ยอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะที่อย่างที่บอกว่าในองค์กรในลักษณะของ innovation แบบ Google เองเนี่ยเป็นองค์กรที่บางทีเขามองข้ามช็อตมองไปข้างหน้าเนาะดีกรีปัจจุบันน่ะมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เขาจะใช้งานในอนาคตมันเลยมีความเป็นไปได้ในการที่เขาจะมองข้ามดีกรีไปเลยมาสนที่ตัวคนเป็นหลักถ้าเราจะเอามาใช้ในปัจจุบันของเราไม่ได้หมายความว่าดีกรีมันไม่สำคัญนะสำหรับบ้านเรานะครับในหลายๆงานการมีดีกรีมาเป็นตัวเซอร์ติฟายได้ในระดับหนึ่งว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีคนเข้ามาสมัครงานเยอะๆนะครับการมีดีกรีมันก็เป็นตัวกันกรองอันหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแยกออกว่าตำแหน่งในลักษณะแบบไหนการมีดีกรีมาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยให้เราเลือก the best ที่สุดในขณะที่ตำแหน่งบางตำแหน่งอย่างยกในยุคก่อนๆเนาะเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะเราไม่มีมหาลัยไหนที่สอนเรื่องนี้เฉพาะเจาะจงไม่มีคนที่จบมาตอนนี้แล้วมีเซอร์ติฟายเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเลือกคนโดยที่เราจำเป็นจะต้องเลือกคนโดยที่ไม่สนว่าเขาจบอะไรมาสมมติพี่จบเศรษฐศาสตร์มาแต่พี่มีความรู้ในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วพี่ทำได้จริงพี่ก็อาจจะต้องได้งานที่จะพี่องค์กรทุกคนจะต้องรับพี่เข้าไปทำงานตัวนั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความจำเป็นในสิ่งที่เราจะต้องใช้ทำครับเมื่อกี้เราพูดเป็นเรื่องของ transparency ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องของ practice ที่ทำให้เกิด transparency อีกอันนึงที่เด่นชัดใน Google ก็คือเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ data นะครับเขาจะใช้ data เป็นที่ตั้งในการไม่ว่าจะการพูดคุยการ design product หรือว่าการประชุมนะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยเขาจะแบ่ง level ใน Google ออกเป็นแค่4 level เองอันแรกก็คือ individual contributor หรือก็คือพนักงานที่แบบทำงานทุกคนนะครับทุกคนมีเลเวลที่เท่าเทียมกันแล้วจะมีเมนเจอร์ที่เหมือนทีมลีดขึ้นมาคุมในกลุ่มนี้แล้วก็มีดีเรคเตอร์ของแต่ละฝ่ายนะครับและสุดท้ายที่ VP มันเหมือนช่วยลดเรื่องของไฮราคีลงนะครับและทำให้งานเรื่องของ innovation น่ะเกิดได้เร็วขึ้นรวมถึง transparency ที่พนักงานจะได้รับเพราะว่าโครงสร้างมันน้อยลงสมมุติ VP พูดมาผ่านแค่4 step เองใช่ก็ถึงแหละนะครับตัวเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งนึงที่ทำให้คนที่ Google อ่ะมี data ในการที่จะใช้เพื่อคุยกันแล้วก็พอไฮราคีมันน้อยลงเนี่ยก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นมากขึ้นโดยเบสออน data ที่ไม่ได้เรื่องของการเมืองหรือ politics เข้ามาเกี่ยวข้องอีก practice หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วเราสามารถที่จะมา apply ใช้ได้แล้วจริงๆหลายองค์กรก็ใช้อยู่นะครับคือการที่จะจัดการเทรนภายในองค์กรด้วยคนภายในองค์กรของเราเองนะเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งนะครับต้องแยกให้ออกนะเวลาที่เราจะต้องเทรนคนโดยเฉพาะเทรนคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยนะครับการเทรนคนที่เป็นคนเก่งเนี่ยต้องเอาคนเก่งกว่ามาเป็นคนเทรนไม่อย่างนั้นนะคนเก่งที่หรือเป็นคนที่เป็นทาเลนต์อยู่ในองค์กรอยู่แล้วเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการเทรนคนของเราเองสิ่งที่องค์กรจะต้องสั่งที่จะต้องส่งเสริมแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มสกิลให้คนกลุ่มนึงก็คือในเรื่องของเทรนเดอะเทรนเนอร์นะให้เขาสามารถเทรนคนอื่นให้เป็นอย่าลืมว่าในองค์กรของเราเองเนี่ยในเมื่อเราบอกว่าเราเลือกคนเก่งมาแล้วนะครับทักษะอันนึงที่คนเก่งควรจะต้องมีคือสามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้แล้วคนเก่งที่เป็นคนที่อยู่ในองค์กรของเราเองถ้าเขาสามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นที่เป็นคนในองค์กรได้ด้วยนะสิ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นมันวินวินทั้งคู่นะครับหลายๆครั้งมันดีกว่าการที่จะไปใช้คนภายนอกนะครับมาเทรนในเรื่องเหล่านี้ด้วยซ้ำแต่ย้ำอีกทีครับต้องแยกให้ออกว่าเรื่องไหนควรจะต้องใช้คนไหนเป็นคนเทรนเรื่องไหนควรจะต้องใช้คนข้างนอกเป็นคนเทรนเพราะในหลายๆครั้งครับการที่ให้คนในเป็นคนเทรนกันเองสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมาความรู้มันวนอยู่เท่าเดิมมันไม่ได้คิดแตกต่างไปจากเดิมเลยบางเรื่องในสิ่งที่เราบอกว่าต้องการอะไรที่มันเป็นภาพใหม่ๆบ้างวิธีการใหม่ๆบ้างเราอาจจะต้องเอาคนนอกเข้ามาหรือบางครั้งครับในพาร์ทของที่มันเป็นซอฟต์สกิลเนาะอาจจำเป็นจะต้องเลือกคนที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้เข้ามาเพราะว่าไม่ได้มีไบแอสอะไรเกิดขึ้นนะครับกับคนภายในแต่อย่างไรก็ตามนะครับโฟกัสที่อย่าเสียเวลากับการเทรนที่มันไม่ใช่นะครับมาโฟกัสกับสิ่งที่มันใช่จริงๆแล้วก็โฟกัสที่ตัวคนที่เป็นคนเทรนให้ดีเพราะเขาคือคนสำคัญในการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับพี่เน่เล่าให้ฟังเรื่องของการจ่ายเงินเดือนครับที่ Google จะแปลกอย่างหนึ่งเขาจะเชื่อว่าพนักงานทุกคนไม่ควรได้เงินเดือนเท่ากันในตำแหน่งเดียวกันนะครับเขามองว่า
บิลเกตเคยพูดมาก่อนหน้านี้ว่าแบบพนักงานตัวพนักงานน่ะที่มี performance เฉลี่ยเมื่อเทียบกับพนักงานที่มี performance ที่ดีมากๆเป็นพีคสุดเนี่ยมีมูลค่าต่างกันถึง 10,000 เท่าสำหรับตัวบิลเกตอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าผมได้เงินเดือน 1,000 แล้วพี่บีเป็นพนักงานที่มี performance ดีกว่าผมมากๆควรจะคูณอีก 10,000 เข้าไปก็คือเหมือนเป็นล้านเลยประมาณนั้นเนาะตัว Google ครับเอาตัวคอนเซปต์เนี่ยที่บิลเกตเคยพูดอะ adopt มาใช้แล้วก็เรื่องของก็พิจารณาเงินเดือนของพนักงานครับตาม performance ของพนักงานซึ่งจริงๆแล้วบางทีพนักงานที่เป็นจูเนียร์ท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์เนาะมีเงินเดือนที่มากกว่าตัวของซีเนียร์เอ็มพลอยอีกนะครับกับอีกเรื่องนึงในปี2019อย่างเงี้ย Google ได้ใช้เครื่องมือตัวนึงที่เป็น real time collaboration ขึ้นมาชื่อว่า Google Wave นะครับโดยทีมเนี่ยที่มาทำเนี่ยเขายอมเป็นระยะเวลา2ปีที่จะไม่ได้รับโบนัสเพราะว่าเขาต้องอยู่ในขั้นทำ develop product เนาะแต่เมื่อพอถึงจุดนึงอะโปรดักต์ล้อนออกไปแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จมันเฟลนะครับแล้วก็ถ้าโดยปกติองค์กรอื่นๆจะมองว่าเอ้ยทำงานไม่สำเร็จจะต้องโดนลงโทษบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างเนี่ยไม่ได้รับตัวโบนัสอะไรต่างๆนะแต่ Google ให้รีวอร์ดเพิ่มโดยเขามองว่าทำไมถึงให้รีวอร์ดเพิ่มเพราะอย่างที่บอกเขาสนับสนุนอินโนเวชันครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเขามองว่าโปรดักต์ตัวนี้ที่ถูกดีไซน์มาถูกทำมามันไม่ได้เป็นการที่เหมือนเดินสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปทำแต่พนักงานคำนวณมาแล้ววิเคราะห์มาแล้วทำการบ้านมาอย่างดีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะปิดช่องโหว่ทุกอย่างเนาะที่มันจะทำให้มันล้มเหลวได้อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายเขาให้รีวอร์ดในแง่ของความกล้าที่จะคิดอินโนเวชันใหม่ๆแต่ไม่ใช่บอกว่าใครก็เอาอินโนเวชันมาเสนอนะแล้วต่อให้มันเฟลก็ได้มันจะต้องมีพรูฟมีหลักฐานมีการวิธีการทำของมันไม่ใช่แบบมาทำทิ้งๆแล้วบอกว่าตัวเองกล้าทำตัวนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในหลายๆองค์กรเองอย่าลืมว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องของ talent management เนาะเรากำลังจะบริหารคนเก่งของเรายังไงโดยที่วัตถุประสงค์ของการบริหารเนี่ยพี่มองเป็น2 ส่วนคือข้อที่1คือรักษาคนเก่งให้ยังอยู่กับเราได้กับอันที่2คือเป็นตัวที่จะ motivate หรือสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเนี่ยเขา deliver งานออกมาอย่างที่เราคาดหวังได้ด้วยความสม่ำเสมอด้วยนะไม่ใช่แบบขึ้นลงๆขึ้นลงๆเพราะฉะนั้นในกรณีการจ่ายของ Google ในครั้งนี้เนี่ยอย่างเคสที่บอกว่าทำงานแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องวนกลับมาดูในเรื่องของ policy ที่เป็นจะเป็น compensation policy หรือ pay policy ว่าวันนี้เขายึดถือที่ตัวอะไรในหลายๆองค์กรนะครับอาจจะยึดในเรื่อง pay policy โดยใช้ concept ของ performance based ถ้าผลงานดีผมให้โดยที่ในหลายๆครั้งเนี่ยเราลืมดูไปว่าการที่ผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดีหลายบางทีนะมันมีในเรื่องของ external factor มาเป็นตัวกำกับด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่คนของเราเองสมมุติเรามีคนเก่งอยู่ในมือนะคนเก่งวางแผนแล้วก็ใช้ effort มาอย่างมากแล้วทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นทั้งหมดเลยแล้วเกิดเหตุ accident อะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งมันเป็นเหตุที่ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามในตัวของแอคซิเดนต์ตัวเนี้ยลงได้อะเพราะนั้นลองกลับมาดูครับถ้าเราเป็นทาเลนต์ในองค์กรเราเฟลแค่ไหนครับทำทุกอย่างตามแผนไปเลยนะทุกอย่างที่ทำได้เนี่ยได้ตามไมล์สโตนที่วางไว้เป๊ะๆๆหมดเลยแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันขายไม่ได้เพราะมีคนอื่นขายไปแล้วหรือเพราะรัฐบาลระงับในเรื่องนี้ไม่ให้ขายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ Google ใช้เมื่อกี้ผมพูดในเรื่องของ pay performance ไปแล้วนะครับอีกอันนึงคือ pay by effort เราเห็นว่าคนนี้ทำแล้วผลลัพธ์ออกมาได้จริงๆแต่มันอาจจะไม่ commercialize ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองกลับมาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ take action อะไรบางอย่างหรือไม่เปให้กับ talent บางอย่างเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นส่งผลกระทบในเรื่องของ retention ไหมนะครับส่งผลกระทบในเรื่องของความรู้สึกแล้วอารมณ์ในการที่จะ deliver งานหรือ motivation เขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการดีไซน์ในภาพแบบนี้ครับเราจะต้องกลับมามองว่าแบบไหนคือ practice ที่เหมาะสมมากกว่ากันซึ่งหลักการตัวนี้นะครับเราก็อาจจะสามารถนำไปปรับใช้กับเราได้เช่นเดียวกันสิ่งที่อยากจะฝากไว้ส่งท้ายตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมเชื่อเหมือนกับที่ Google เชื่อนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกๆองค์กรเชื่อเหมือนกันก็คือให้เราเริ่มเชื่อใน people ของเราเชื่อในเรื่องของ capability เชื่อใน potential ของ people ของเราเป็นตัวแรกก่อนนะครับถ้าเรามีความเชื่อหรือ openในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับตัววิธีการดีไซน์หรือ practice ต่างๆของเราถ้าเราอยู่บนความเชื่อว่าคนของเราเป็นคนเก่งสิ่งที่มันจะหายไปอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของการจับผิดแล้วสิ่งที่จะส่งเสริมเพิ่มกลับมาอีกอันนึงก็คือเรื่องของการ empower ให้เขาได้ลองทำเราจ้างคนเก่งมาแล้วนะครับอย่าให้เขาต้องมาอย่าให้เราต้องมาบอกเขาทุกอย่างอ่ะเมื่อเราจ้างคนเก่งมาแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เขานำเสนอเรา
ขาได้ใช้ศักยภาพของเขาความเก่งของเขามันก็จะแสดงออกมาในผลลัพธ์ที่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องกลับมาย้อนหลังก็คือไอ้ตัวการดีไซน์แบ็คโบนเนี่ยนะครับการดูแลเขาการดูแลเรื่องระบบ talent management ของเราเนี่ยครับมันจะต้องมีการปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้สุดท้ายแล้วนะครับคนเก่งของเราก็ยังคงอยู่แล้วเขา deliver ผลงานที่ดีให้กับเราได้ครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะได้ไอเดียเนาะที่จะไปปรับใช้กับองค์กรตัวเองหรือไปปรับใช้กับงานตัวเองนะครับในเรื่องของ talent management จะดูแลคนของบริษัทขององค์กรยังไงให้มี performance แล้วก็ยังมีความสุขรวมถึง retention rate ที่มากขึ้นสำหรับองค์กรนะครับก็สำหรับ EP หน้านะครับเราจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาเล่ากันก็ติดตามชมได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ